การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลโล่จากประเทศรอยยิ้มที่ท่านมองและก็เวลามอบให้เราเนี่ยรู้สึกอบอุ่นและก็มีความสุขมากๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวรัญสุดาการุณยทัศน์และรายการจารึกไว้ในแผ่นดินค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ชุมชนของเขามีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะโดยเขามีความสุขกับการสร้างรายได้และสร้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะด้วยบทบาทหน้าที่ภาคประชาสังคมที่หลากหลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำให้เขาต้องการพัฒนาแผ่นดินบ้านเกิดให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนค่ะและผู้ชายคนนี้คือคุณดนยาสแลแมรองประธานคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งนางน้อยตำบลละหานอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะที่จริงการทำงานนี้แตกต่างกันเลยนะที่จริงกับเรียนเนี่ยคือเรียนแล้วชอบด้านกฎหมายก็เป็นเรียนรามเป็นทนายความแล้วก็กลับมาช่วยเหลือพี่น้องที่ในพื้นที่ของเราเองแต่พอตอนนี้ระหว่างที่เรียนเนี่ยเราได้เจอเพื่อนแล้วก็ได้ไปทำงานในด้านอีกด้านนึงนั่นคือพวกทำพวกอาร์ตพวกทำพวกงานศิลปะก็ทำอยู่ระดับหนึ่งก็หลังจากนั้นก็ได้จบแล้วก็กลับมาบ้านอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราหันเหก็เปลี่ยนแปลงชีวิตกลับมาแบบไม่มีความหวังเลยนะกลับมาเราจะทำอะไรดีแล้วก็อยู่ๆก็เราทำงานด้านอาสาต่างๆแล้วเนี่ยคือว่างก็ได้เริ่มต้นที่ทำงานช่วยเหลือนู่นในฐานะเรามีประสบการณ์อยู่บ้างแล้วก็ได้เรียนมาเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือชุมชนตัวเองจับงานแรกๆก็งานอาสาของพัฒนาชุมชนนะก็เป็นประธานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนแล้วก็เป็นประธานของหมู่บ้านทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นได้เลยนะมันถูกเลือกนะถูกไว้วางใจจากชุมชนระดับหนึ่งและก็เริ่มที่จะมีประสบการณ์ด้านชุมชนก็รู้สึกว่าตัวเองก็ชอบเนาะคนพบตัวเองว่าเริ่มชอบที่งานอย่างนี้งานอาสาอย่างนี้พอยิ่งเป็นอาสามากยิ่งเพิ่มประสบการณ์มากขึ้นและก็ได้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆมากขึ้นก็รู้สึกว่ายิ่งชอบไม่ว่าที่สำคัญในใจชอบและก็ตัวเองรักแม้ในช่วงแรกของชีวิตการทำงานของดนยาจะไม่ได้เริ่มต้นการทำงานที่จังหวัดปัตตานีบ้านเกิดของเขาแต่ด้วยความที่มีใจรักบ้านเกิดบวกกับการที่ค้นพบตัวเองว่าไม่ได้เหมาะกับชีวิตเมืองหลวงเท่าไหร่นักดนยาจึงได้ตัดสินใจกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของตนเองด้วยการเริ่มต้นทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นงานที่เขาชอบและถนัดและนี่เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานภาคประชาสังคมงานหลักๆนี่เราเริ่มจับเนี่ยชอบคืองานสิ่งแวดล้อมชอบงานในเรื่องของอนุรักษ์ในเรื่องที่จะทำอย่างไรจากที่เราเคยโตในสังคมชนบทจากที่เราไปเปรียบเทียบเราอยู่ในเมืองกรุงแล้วก็กลับมาในสังคมชนบทใหม่เนี่ยเราสูญเสียบางอย่างไป
ชุมชนของเราเองที่เดิมที่อุดมสมบูรณ์มีปลามีสัตว์น้ำมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กลับกลายเป็นเริ่มร่อยรอเริ่มมีปัญหาฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าไม่มีใครมาเอาธุระเหล่านี้คิดว่าตัวเองก็เสียดายก็เริ่มต้นที่ทำงานเช่นทำที่เราทำได้เราคุ้มปูคลองหน้าบ้านตัวเองมีการอะไรนะทำบ้านปลาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพอเริ่มที่จะมีผลิตผลนะว่าพอเราปล่อยปลาในคลองของเราเองเริ่มมากขึ้นเขาเริ่มตระหนักร่วมกับเราเลยนะว่าเออถ้าเราอนุรักษ์นะเราปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำไปนะพอโตขึ้นมามันทำให้เรามีแหล่งความมั่นคงแหล่งอาหารของในชุมชนเราเองมากขึ้นอันนี้ก็เราเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากปีหลังๆเนี่ยเราปล่อยสัตว์น้ำร่วมมาให้กำลังใจร่วมและปล่อยเรามาทำความสะอาดคูคอของเราในหมู่บ้านเราเองก็เริ่มมีมวลชนเข้ามาเยาวชนก็มาคนอื่นก็เห็นสำคัญด้วยเป็นการตอบสนองของชุมชนที่ไม่คาดคิดมาเลยอันนี้ก็จุดเล็กๆทำให้เรายิ่งทำยิ่งได้มีกำลังใจนะพอเราทำไปไม่สูญเปล่าแล้วคนในพื้นที่ก็ช่วยเหลือกันอะไรก็เห็นความสำคัญร่วมด้วยความเข้าใจในพื้นที่บ้านเกิดและประสบการณ์ในการทำงานเพื่อชุมชนมาบ้างทำให้ดนยาได้ทราบถึงปัญหาของชุมชนในพื้นที่บ้านเกิดว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นมีพื้นฐานทางครอบครัวไม่ค่อยดีนักอีกทั้งยังไม่ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองเขาจึงได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือดูแลทางด้านกฎหมายและให้บริการติดต่อวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เชื่อมต่อระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนสายบุรีที่จัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านของตนเองกับเรือนจำกลางปัตตานีและเรือนจำกลางหาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ญาติผู้ต้องขังที่ยากจนและไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเยี่ยมได้เริ่มต้นเลยผมเป็นอาสาสมัครของคุณประพฤกษ์ตั้งศูนย์เล็กๆที่บ้านเรียกศูนย์ยุติธรรมที่ตามนโยบายของรัฐนะช่วยเหลือในเรื่องคุมประพฤกษ์ในเรื่องสอดส่องในอะไรหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็ได้ร้องขอไปเรื่องให้มารายงานตัวที่ศูนย์เราลดการเดินทางและก็เวลาบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยทำให้กลุ่มที่ต้องมาบำเพ็ญประโยชน์นี้ได้ทำงานในพื้นที่เขาเองเช่นทำชุมชนเราวัดโรงเรียนเขาเองอะไรแทนจะไปทำความสะอาดที่สารกลางหรือที่ศาลที่อะไรเนี่ยเราลดการเดินทางของเขาเสียเวลาเขาก็มาใช้ในพื้นที่เราและตอนนี้คือการประสานอันนี้ที่ได้หลังจากนั้นแล้วเราก็เห็นพยายามเสนอช่องทางอันนี้เราเสนออย่างเดียวฝ่ายเราคงยากแต่เราต้องคุยกระทรวงยุติธรรมเองก็เห็นด้วยในการที่จะทำยังไงให้การเข้าถึงกับประชาชนในการบริการของรัฐเป็นที่มาว่า VO Conference โดยท่านรองชันเฉาได้เห็นด้วยก็เป็นพื้นที่นำร่องเป็นโมเดลแรกที่ให้ทำในเรื่องยุติธรรมชุมชนสายบุรีกับเรือนจำสองแห่งคือปัตตานีกับสงขลาพอแรกๆเราก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรหลังๆนี้โดยเฉพาะสงขลาได้รับความนิยมจนไม่มีเวลาในการที่จะให้บริการเพราะว่าด้วยเงื่อนไขว่า3โมงถึง3โมงเย็นเนี่ยเวลามันน้อยแล้วก็คนมาใช้บริการเยอะแต่อันนี้ทั้งนั้นในการแบ่งปันในชุมชนก็เกิดแล้วเราให้เวลา30นาทีก็แบ่งปันให้เหลือ15นาทีคือแล้วแต่สภาพถ้าหากว่าคนน้อยก็ตาม30นาทีไปแต่สิ่งที่ได้พบเนี่ยคือความประทับใจนะเราไม่ได้รับการช่วยเหลือในเรื่องไฟฟ้าอะไรแต่ในฐานะเราเป็นศูนย์เรายินดีที่จะช่วยและก็ไม่เก็บค่าบริการจากพี่น้องเราคิดว่าสิ่งที่ทำแล้วพี่น้องมีความสุขและเข้าถึงบริการแล้วก็คิดว่าอันนั้นใช้ได้และก็มีความสุขโอเคพอดีผมอยู่ไปเยี่ยมลูกที่เรือนจำปัตตานีแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าบยาเขาบอกผมแบบนี้เขาว่าบยาไปคุยที่ละหารก็ได้ที่ทุ่งน้อยผมว่าที่ตรงไหนครับเขาว่ามีบ้านสวยๆที่ริมสระน้ำวันพุธผมก็มาก็มีพนักงานทำงานอยู่ผมก็ถามว่าผมจะมาเยี่ยมลูกชายผมเขาว่ารอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเข้าตามคิวนะเขาว่า
พี่ขอบัตรประชาชนหน่อยผมก็ยื่นบัตรประชาชนให้เขาพอดีนั่งแป๊บเดียวก็ประมาณไม่ถึง15นาทีก็เขาเรียกให้ผมไปคุยกับลูกในสักการียการีลูกออกมาแล้วนะมาคุยได้แล้วผมก็เข้าไปคุยย่อเสียงย่อเสียงนิ่งโซโกย่อชัดเจนเจ้าหน้าที่เขาให้คำปรึกษาดีเขาว่าคุยที่นี่สบายไหมผมว่าพอสบายเลยผมชอบมากๆเลยเจ้าหน้าที่เขาต้อนรับดีจริงๆครับผมบางทีถ้าผมจะไปถ้าผมมีเงินผมไปผมไม่มีผมไม่ไปคุณผู้ชมคะในการทำงานของคุณดนยาสแลแมทำให้เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเสียสละในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยความตั้งใจค่ะและนอกจากการทำงานที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนแล้วเขายังทำหน้าที่บทบาททางด้านอื่นๆอีกด้วยค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราจะติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดินคุณผู้ชมคะบทบาทหน้าที่การทำงานของคุณดนยานอกจากดูแลศูนย์ยุติธรรมชุมชนสายบุรีในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วยังมีอีกบทบาทหน้าที่ที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะคือการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยการจัดหางบประมาณในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพซึ่งกลุ่มอาชีพมีหลายกลุ่มในอำเภอสายบุรีที่คุณดนยาเป็นผู้ริเริ่มให้ค่ะแต่กระบวนการการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่เนี่ยเราใช้กระบวนการนะพื้นที่ไหนที่เป็นเป้าหมายของเครือข่ายกลุ่มรักลุ่มน้ำสายบุรีเพราะว่าเป็นพื้นที่บริบทที่ค่อนข้างจะยากจนแล้วก็เป็นพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็เป็นชุมชนแออัดมีสภาพที่น้ำขึ้นน้ำลงอยู่ตลอดเวลาชุมชนที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่มีพื้นที่ที่ทำอาชีพเกษตรเลยส่วนใหญ่เป็นรับจ้างแต่ถ้าหากว่ากับทะเลบ้างก็เป็นลูกจ้างเรือใหญ่ก็จะไปอยู่ที่มาเลเซียอันนี้เราจะเห็นว่าในหมู่บ้านเลยมีเฉพาะคนชราและก็กลุ่มผู้หญิงแล้วเป็นที่มาว่าเรามีทุนมีภูมิปัญญาในเรื่องการแปรรูปอาหารทะเลเรามีปากอ่าวปากอ่าวของลุ่มน้ำสายบุรีนี่ก็ปากแม่น้ำสายบุรีนี่ก็มีเป็นท่าที่ขึ้นปลานะฮะมันเป็นโอกาสของชุมชนเองเพราะเป็นโอกาสชุมชนเองเนี่ยเราก็เอาความรู้ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยมาแปรรูปเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่เขามีเนี่ยเป็นที่มาของหัวเกี๊ยบหรือข้าวเกี๊ยบตามฤดูกาลอันนี้เขาว่าดูว่าถ้าหน้าร้อนและก็แดดออกดีเขาจะทำข้าวเกี๊ยบเพราะว่าสามารถแพ็คกิ้งและก็ส่งไปที่อื่นได้เราจะเห็นว่าทุ่งเคสมีมะพร้าวมีส่วนผลไม้แล้วก็เอามะพร้าวไปรูปเป็นมะพร้าวพั่วที่เขาทำเกี๊ยบข้าวยำข้าวยำแล้วก็ที่นี่ก็สิ่งที่สำคัญตอนนี้เรามีบูดูเอาปลากระตักเนี่ยมาหมักแล้วก็เป็นบูดูอีกพื้นที่หนึ่งต้องยอมรับว่าพื้นที่ตรงนี้นอกจากว่าเขาเริ่มที่จะเห็นการร่วมมือแล้วเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้ไปเป็นระยะอันนี้คือการพัฒนาสร้างชุมชนที่ยั่งยืนเมื่อก่อนที่โครงการนี้จะเข้ามาก็แม่บ้านส่วนมากก็คือจะอยู่เฉยอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็พอดีมีโครงการของ LDI ลงมาก็เลยสอบถามความเห็นของชาวบ้านว่าต้องการจะทำในเรื่องใดก็ตกลงกันว่าก็ทำในเรื่องการแปรรูปอาหารทะเลก็มีหัวเกี๊ยบแล้วก็ข้าวเกี๊ยบแล้วก็ลูกชิ้นฮะก็ดีขึ้นนะอย่างน้อยก็คือมีรายได้เข้ามาเสริมในครอบครัวในส่วนของผู้ประสานงานพี่ดุลยานี่คือเป็นการให้โอกาสเป็นการเปิดโอกาสให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านในการศึกษาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพราะตั้งแต่โครงการของพี่ดนยาเข้ามาของ LDI ที่พี่ดนยาพาเข้ามานี้ทำให้ชาวบ้านมีความรู้เพิ่มขึ้นดนยาสแลแมเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการชักนำชุมชนมารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพและได้ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้ชาวบ้าน
โดยให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเป็นผู้ผลิตโดยดลยาเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมในด้านความรู้และดำเนินงานในด้านปัจจัยผลิตและอุปกรณ์ทั้งนี้วัตถุดิบที่เขาให้ชาวบ้านนำมาแปรรูปเพื่อส่งเสริมอาชีพก็เป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่และหาง่ายเช่นปลาทูปลาชนิดต่างๆและมะพร้าวซึ่งนับเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชุมชนและหาได้ไม่ยากนักและเมื่อใดที่ชาวบ้านว่างงานหรือต้องการมีรายได้เสริมก็สามารถเข้ามาร่วมกลุ่มอาชีพเหล่านี้ได้นอกจากกลุ่มแม่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพแล้วดลยายังได้ให้ความสำคัญกับอีกกลุ่มหนึ่งไม่แพ้กันนั่นก็คือกลุ่มเยาวชนโดยไม่อยากให้เยาวชนใช้เวลาในทางที่ผิดเขาจึงได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพสำหรับเยาวชนขึ้นมาด้วยการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนผลิตท่อซีเมนต์การทำงานการสนับสนุนเยาวชนเนี่ยเราบอกว่าให้เขาจัดการเองทั้งหมดไม่ได้บางครั้งเราต้องมีพี่เลี้ยงเราต้องมีคนที่มีประสบการณ์เป็นช่างหรือเป็นแกนนำระดับหนึ่งที่จะมาบริหารจัดการกลุ่มนี้นอกจากว่าสั่งอิดบล็อกแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องมีใจสาธารณะในช่วยงานบุญงานอะไรของชุมชนเอกอีกด้วยที่น่าสนใจตรงนี้นะเขาจะขับรถสีแดงๆมันแค่ไหนไปช่วยงานการเต้นชาวบ้านอะไรนี่เป็นกลุ่มที่น่ารักมากนะเราเล่าว่ามีรายได้จากนั้นแล้วเขายังแบ่งปันในส่วนที่แรงและก็อะไรต่างๆให้กับชุมชนก็วิธีการผลิตอย่างเงี้ยมาตรฐานยังไงรุ่นที่ออกไปแล้วสอนก็มีเสาแล้วก็บ่อรายได้ก็ดีใช้จ่ายได้ไม่ต้องขอพ่อแม่ถ้ามีงานทำอย่างนี้ก็ไม่มีเวลาว่างไปมั่วสุมก็โอเคช่วยเหลือก็คุ้มซึ่งกันและกันยังมีอีกที่ไม่ทำงานก็อยากชวนนะดีกว่าไปเที่ยวแว้นกบกวนเขาส่วนใหญ่ก็ช่วยเรื่องการตลาดค่ะแล้วก็ช่วยดูเรื่องวัตถุดิบด้วยวัสดุที่จะมาทำเราจะผลิตเสานี้เริ่มตั้งแต่50เซนแล้วแต่อันนี้50เซนติเมตรถึง4เมตรครึ่งเราสามารถทำได้ระหว่างนั้นแล้วก็มีท่อโบ40 80ท่อพักน้ำค่ะแล้วก็มีขนาด90หนา2นิ้วแล้วก็ทำกระถางดอกไม้ก็ถือว่าโอเคไม่ถึงกับว่าดีมากขนาดกลาง300บาทต่อวันนี้จะได้ค่ะน้องๆจะได้200 300 400แล้วแต่เหมือนกับว่าถ้าออเดอร์เข้ามามากน้องๆก็จะมีรายได้ตรงนั้นเยอะมันก็ว่าต่อวันเนี่ยถ้าฝนไม่ตกนี่น้องจะทำเต็มแบบก็จะได้เกือบ500บาทต่อวันเลยรายได้ของเขาเฉลี่ยต่อคนคุณผู้ชมคะด้วยความเป็นคนมีน้ำใจมีจิตอาสาทำงานเสมอต้นเสมอปลายและเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนทำให้คุณดลยานั้นเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของชาวชุมชนสายบุรีค่ะและไม่เพียงเท่านั้นค่ะหน่วยงานอื่นๆยังเห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของคุณดลยาและได้มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อตอบแทนความดีที่ทำให้ชุมชนค่ะและรางวัลของเขาที่ได้รับมีอะไรบ้างนั้นเราจะติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดินควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดินคุณผู้ชมคะในการทำงานของคุณดลยาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของเขาทำให้มีหน่วยงานต่างๆค่ะที่ได้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานและมอบรางวัลเพื่อให้กำลังใจในการทำความดีของเขาแต่มีอีกหนึ่งรางวัลค่ะที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเขาเป็นพิเศษคือการได้รับรางวัลจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะวันการประสานงานของ NGO เกี่ยวกับการราชการรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมของระดับชาติรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใ
ได้รับรางวัลโล่จากประเทศภาพอุ่นใจนะทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นจากที่ได้รับกรุณาที่ไปได้มอบรางวัลให้เรานะถือว่าเราตัวเล็กๆถึงว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรในการทำงานแต่คิดว่าข้างบนก็มองเราอยู่นะอะไรก็ให้กำลังใจเราอยู่นะอันนี้คือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราเองรอยยิ้มที่ท่านมองและก็เวลามอบให้เราเนี่ยรู้สึกอบอุ่นแล้วก็มีความสุขมากการได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนับว่าเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ของดนยาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทำให้เขาบอกกับตัวเองเสมอว่าเขาจะทำความดีเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและผืนแผ่นดินบ้านเกิดนี่เองจึงเป็นแรงผลักดันอีกแรงหนึ่งที่ทำให้เขาอย่างตั้งใจทำงานเพื่อชุมชนต่อไปไม่ได้คาดหวังขนาดว่าสร้างความเป็นสุขแต่ว่าอย่างน้อยๆก็คุณภาพชีวิตในระดับย่อยๆของหมู่บ้านของชุมชนเล็กๆ เริ่มที่จะมีการร่วมมือนะให้เปิดการร่วมมือร่วมไม้กันและก็พูดคุยกันและก็เราพยายามลดช่องว่างของหน่วยงานรัฐกับประชาชนจะทำยังไงให้มีการประสานกันและก็ช่วยเหลือกันและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประชาชนกับประชาชนเนี่ยให้มีพื้นที่ของอะไรนะก็เรียกพื้นที่กลางที่จะมาพูดคุยกันและก็มีสร้างปฏิสัมพันธ์กันเพราะว่าเรามุ่งแต่งานหมดทุกคนก็ไม่ได้มาพูดคุยกันและก็ไม่มีกิจกรรมร่วมมันยากที่จะมาพูดคำว่าสันติภาพแกเป็นคนใจกว้างช่วยเหลือทุกอย่างไม่ว่าคำปรึกษาหรือว่าหาตลาดหาอะไรให้ชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะในทุกๆด้านใจดีค่ะไม่ดุไม่แรงคือน้องๆสามารถเข้าไปหาได้เพราะการทำให้บ้านเกิดและชุมชนสงบสุขมีรายได้ที่มั่นคงเป็นเป้าหมายในชีวิตการทำงานของดนยาเขาจึงได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานเพื่อพี่น้องและผองเพื่อนร่วมแผ่นดินบ้านเกิดของเขาทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพียงสิ่งเดียวคือความสุขและรอยยิ้มของคนในพื้นที่บ้านเกิดนั่นเองมันหลายเรื่องนะเพราะว่าเราอยู่ในภายใต้ความไม่สงบในพื้นที่จะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้มันปลอดเกลียดพื้นที่สิ่งที่ความรุนแรงในพื้นที่ของบ้านเราเพราะความรุนแรงส่งผลกระทบให้กับทุกฝ่ายเนาะและก็ทำยังไงให้ทุกฝ่ายเนี่ยไม่ใช้ความรุนแรงอันนี้ถ้าหากมีความขัดแย้งบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปแต่ว่าไม่อยากให้เกิดความรุนแรงและการสูญเสียในพื้นที่อยากให้พื้นที่ดินนี้เกิดสันติสุขกลับมามีคาดหวังจริงผู้ชมคะในการทำงานของคุณดนยาสแลมแมร์ในการพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของเขาถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคและความเหนื่อยยากแค่ไหนแต่เขาก็ไม่เคยท้อแท้ในการทำงานและมุ่งเน้นในการพัฒนาชุมชนต่อไปค่ะเพียงเขาหวังว่าชุมชนบ้านเกิดของเขาจะมีความเข้มแข็งประชาชนสามารถเลี้ยงตนเองและเด็กๆมีอนาคตที่สดใสค่ะซึ่งรายการจารึกไว้ในแผ่นดินขอเป็นกำลังใจให้คุณดนยาสแลมแมร์ในการทำหน้าที่นี้ต่อไปค่ะหมดเวลาของรายการจารึกไว้ในแผ่นดินแล้วนะคะวันนี้ดิฉันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเพียงความดีที่ทุ่มทำด้วยใจตลอดชีวิตสร้างมา
เล็กๆครู